ของเดิมเป็นไงของเดิมก็คือช่วงเอวตึงขัดผลมันคือดีขึ้นไหมดีเดี๋ยวภาพรวมทั้งหมดกันดีขึ้นเยอะนะภาพรวมดีขึ้นเยอะแล้วก็ช่วงขาก็โอเคสะบัดน้อยลงคือเดินแล้วอาการสะบัดมันก็น้อยลงแล้วตึงขัดตรงช่วงเนี้ยดําดีขึ้นดีขึ้นแล้วช่วงหลังไอ้หลังเนี่ยก็คือดีขึ้นภาพรวมหัวไหล่ดีขึ้นแต่ปลายนิ้วขานี้คือยังนิดเดียวลดเป็นลดนิดเดียวแล้วถ้านั่งนานๆเนี่ยพอลุกไปเนี่ยมันคือเหยียดขาเนี่ยไม่ได้ทีนะอย่างลูกบางทีนี่เป็นไหมครับเป็นเอาล่ะถึงก็ถือว่าโอเคนะภาพรวมโอเคภาพรวมโอเคโอเคจะกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งก่อนให้ไป60ที่จริงวันนี้หยุดนะประกันก็เห็นเมื่อศุกร์เสาร์หยุดได้มาแค่ก่อนเดี๋ยวเติมพลังนิดอันนี้มันเป็นวันที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะงานผมยังไม่ได้จัดไม่ลื่นเลยเพราะผู้คนจะนั่งเต็มพรุ่งนี้ยังไม่ได้ก็เลยอะผู้รู้ผู้ไม่รู้ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้ามาอีกต่อไปก็ต้องยกเลิกหมดสบายแล้วฮะตัวสังเกตทิ้งไปครับขาทิ้งไปขาทิ้งขาไปตื่นขึ้นลงให้มีจังหวะขึ้นลงเอิดลงมีจังหวะรักษาจังหวะเองนะเอิดรักษาจังหวะเองถามว่าอยู่ไหมครับ
เด้งเด้งตามมือเลยนะนี่คือพลังงานแม่บอกโดนขามันเด้งอ่ะเนี่ยบางทีดัดเนี่ยมันกระดูกมันเส้นกับกระดูกมันกึ๊กกึ๊กกันแบบสิ่งนี้นะวันนั้นกับสิ่งนั้นนะวันนี้ต่างกันหรือยังต่างต่างต่างถ้าวันนั้นต่างกันวันที่มาครั้งแรกก็คือนะวันนี้ห่างไป 4-5 วันเนี่ยมันเกิน 50% มันคลายมันคลายไอ้ช่วงที่เดินเนี่ยโอเคก็เริ่มจะลงเต็มฝ่าเท้าเริ่มจะลงเต็มฝ่าเท้าแล้วการขัดก็เริ่มน้อยลงแต่ที่มาวันนี้คือเพื่อจะมันอาจจะได้พลังงานเพิ่มอาจจะเข้าที่นะคือสบายเนื้อสบายตัวเยอะถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถ้าหากก็เป็นการแชร์ความจะหลายคนอยากจะให้ได้ 100% เมื่อวานนี้เดี๋ยวเมื่อเช้านี่มีคนหนึ่งคือภรรยาเขาสามีเขาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เมียก็เป็นนะนายผมใส่เรียกว่าใช้ว่า full option play over ต้องเข้าโรงพยาบาลร่างกายรับไม่ไหวมันพีคสุดๆนั้นบางทีนี่เราไปกันทีละ 25%50% 70%จะดีกว่าผมมาพิจารณาดูแล้วว่าจะเร่งรัดหนึ่งผมสงวนพลังก็ว่าได้เพื่อที่ใช้คนอื่นทีหนึ่งสองไปแบบสบายๆดีกว่าต้องมีความสุขดีอันนี้ถ้าเร่งรัดปุ๊บเจ็บนะพอเจ็บก็มีปฏิกิริยาต่อเพราะนั้นต่อไปคนจะเล่นแบบนี้จะเอาสักทีเดียวเลยบางคนก็อยากจะมาสักครั้งเดียวหายบอกโอกาสที่เป็นยากเป็นยากถามว่าคือบางทีถ้าเกิดว่าโดนหนักๆเจ็บแต่ว่าเจ็บไม่เจ็บนะเพราะมันโดนเส้นไปหมดเลยเพื่อการหายก็อยากจะทนเนี่ยดีแล้วมาเขาเชิญนั่งนานมาคนแรก8 โมงนั่งคอยถึงเที่ยงถึงบ่ายนึกว่ากลับบ้านไปแล้วสักทีเที่ยวอยากทดสอบดูก็ถามว่าลำคาญไหมก็คือเรารู้ว่าญาติมาก็โอเคเราก็ต้องยอมยอมไปทำใจแล้วช้าเร็วเพราะโอเคบอกเปิดทำการมาเที่ยงแต่ผมมาก่อนนี่ไงยังไม่ถึงกำหนดนัดถึงเวลาก็โอเคก็ต้องยอมไม่ใช่แล้วก่อนจะช่วยมาไหนก็ช่วยได้ไม่จะมีอะไรมากดูความอดทนมากน้อยขนาดไหนทำไมถึงไม่ช่วยวะนี่ยังเจ็บปวดอย่างคนมาตั้งหลายปีมันก็เป็นเครื่องวัดเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าบางคนก็ต้องการเร็วนะฮะคนประเภทนะฮะจะร่างกายจะไม่ดีมันประเภททำอะไรต่อคิวก็ถึงก็ไม่ได้ขอแสงหน้าก่อนใจร้อนดีกว่าโอเคไหมเนี่ยเรื่อยให้มันเต็มร้อยซิมันขาดอะไรไหมหรืออะไรหรือเปล่าคือให้เลือดไหลเวียนดีก็โอเคอ่ะมันถ้าบางทีมันพอช่วงลุกเนี่ยพอเลือดไม่ค่อยไหลเวียนมันก็คือมันต้องคอยเหยียดก่อนแล้วมันต้องเก่งมานั่งเก่งกล้ามท้องเก่งนี่แหละเมื่อกี้ผมกดหน้าท้องให้แล้วส่วนหนึ่งแต่พอมันขึ้นมานี่เลยขึ้นมาปลายแขนแล้วที่กดหน้าท้องคืออยากให้เลือดไหลเวียนดีก็โอเคก็ส่วนหนึ่งคือพอนั่งปุ๊บลุกเนี่ยคือที่ยิ่งนั่งนานสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอลุกเนี่ยต้องคอยจับขาคือให้เหมือนว่าให้เลือดมันไหลเวียนก่อนเดิมนั่นแหละบัดนี้ลองดูขวดดูสิขวดผ่านดูสิจุดปรับแต่ยังมีนะเป็นไปคือมันต้องคอยไอ้นี่พอบางทีขาสั่นดิ้งเลยสั่นดิ้งเลยคือต้องรอพักหนึ่งแล้วเดินแล้วก็พักหนึ่งถึงจะค่อยชั่วไปดีขึ้นไปได้ทั้งวันก็ถามว่าทั้งวันไม่พอไม่ทั้งวันหรอกเดี๋ยวพอจะเดินไปขานี่มันไอ้ช่วงนี้มันจะเริ่มติดมุมเกร็งแล้วเหนียวร้องแล้วจะเดินนะครับไปทื่อๆเลยมาเจออากาศเย็นแล้วไปไม่ถูกเลยมันเหมือนว่าเลือดมันไม่เต็มที่จะเส้นไปดึงสอยเท้าได้อยู่ที่จะข้อเท้าไม่สอยเท้าฝ่าเท้าลงพื้นเต็มมันคงไหมตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มเต็ม
ตอนนี้เริ่มแต่ก็มันยังมีดึงล้างดึงอยู่หน้าขาดึงเนี่ยหน้าขาดึงในข้างดึงอยู่เหมือนว่ามันยังลงนิดครับเนี่ยลงลองนั่งยองเลยครับเพื่อนเนี่ยฮะค่อยนี่คือกายบริหารนั่นแหละนี่คือทำแต่ก่อนนี้นั่งคุกเข่าไม่ได้เนี่ยแต่ก่อนนั้นนี่พยายามฝึกอ่ะอ่านจนนั่งขนาดนี้โอ้โหเต็มแล้วโอ้ยแต่ก่อนนี้คือมันนั่งไม่ได้เป็นนั่งนี้ก็เจ็บนี่ไม่ใช่60แล้วโยมไม่คือก่อนที่มาเนี่ยคือเรานั่งได้ขนาดนี้คือฝึกเอาไว้โอ้โหแต่ก่อนนี่ตึงหน้าขาไปหมดเลยนั่งเลขสองเลขสี่อะไรไม่ได้ฝึกจนได้ขนาดนี้รูป3-4เดือนอ่ะแล้ว3-4เดือนถ้าคุณจะโอเคให้มันได้นั่งเหมือนท่ากบอ่ะนั่นแหละ3-4เดือนเนี่ยก่อนจะดึงขึ้นได้โอเคมาถึงตอนนี้ก็เชื่อมั่นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับครับแล้วก็60เหมือนเดิม60ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มร้อยเอง60นะวันนี้ก็60คนละวันอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ครับแห่งอ่ะจุดประสงค์เป้าหมายตรงนั้นความคิดผมก็ทำไม่ง่ายจังมันเคยมาที่เป้าหมายเดียวกันมันเคยเป็นทรมานมากขอให้หายจากที่เคยเป็นวะอะไรก็เอาวะไอ้ดีขึ้นก็โอเคแล้วใช่โอเคมันได้สบายเนื้อสบายตัวหน่อยครับผมโอเคจบครับวันนี้เป็นวันของหมอบ้างอ่า